TNN ข่าวเที่ยงในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแน่นอนอย่างที่ทราบกันทุกวันอังคารมีการประชุมครม.วันนี้วาระสำคัญก็คือการพิจารณารถไฟสายสีส้มนะครับรวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยส่วนประเด็นร้อนครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไปเจอกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อตอนนี้เนี่ยพรรคไทยรักษาชาติอดีตแกนนำเนี่ยนะครับบอกว่าจะปราศัย4ภาคเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าท่านตอบหรือไม่ตอบเรื่องนี้อย่างไรนะครับติดตามพร้อมกันเลยนะครับบรรยากาศสดมาจากที่ทำเนียบรัฐบาลคุณรัชนีพันธไทยพร้อมแล้วนะครับเชิญได้เลยครับเชิญค่ะค่ะเริ่มต้นการประชุมครม.เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอให้หยุดวาทกรรมคนจนติดคุกนะคะยืนยันว่ารัฐบาลนี้ดูแลคนจนและคนรวยอย่างเท่าเทียมกันค่ะส่วนประเด็นการสรรหาสว.นั้นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ยืนยันว่าส่งรายชื่อให้กับคสช.พิจารณาคัดเลือกแล้วค่ะเริ่มต้นการประชุมครม.ด้วยประเด็นการสรรหาสว.ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสว.ระบุว่าได้ส่งรายชื่อให้กับบุคคลที่จะให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.คัดเลือกเป็นสว.แล้วจำนวน400คนขณะที่การตรวจสอบคุณสมบัตินั้นก็จะต้องไปถามคสช.ค่ะด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่หวงกระแสข่าวที่มีรายชื่อคนสนิทของคสช. อยู่ในจำนวนของสว.นะคะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณาและให้คสช.เป็นผู้ดำเนินการค่ะคสช.ก็จะต้องเตรียมการประชุมนะครับต้องเตรียมการประชุมยังไม่ทราบข่าวที่ไม่มีฐานความจริงไม่ทราบผมไม่ตอบให้เป็นให้เจ้าหน้าที่กรรมการพิจารณาแล้วก็เป็นเรื่องของคสช.ต่อไปก็คงจะเป็นประเด็นให้ยึดคสช.ดำเนินการตอบกรณีที่อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติหรือทสช.ประกาศเดินหน้าจัดเวทีปราศัย4ภาคซึ่งระบุเพียงสั้นๆค่ะว่าขณะนี้ทุกคนทำงานตามหน้าที่ปกติในการดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยค่ะส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ไม่มีความเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้นายอำเภอบูรณาการดูแลความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่อีกด้วยค่ะส่วนบรรยากาศก่อนการประชุมครม.ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็สวมเสื้อสีชมพูสีสันสดใสนะคะพร้อมกับชมการประชาสัมพันธ์โครงการ Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ24ชั่วโมงในการช่วยเหลือทางกระบวนการยุติธรรมผ่านสายด่วนค่ะนายกยังได้รับฟังเพลงแร็ปจากคุณบ๊อบบี้วง3.50 บาทที่บอกถึงขั้นตอนการติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆอย่างแอปพลิเคชันสายด่วนนะคะซึ่งก็ได้มีตัวแทนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการมาพบนายกรัฐมนตรีอีกด้วยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนี้ดูแลทั้งคนจนคนรวยอย่างเท่าเทียมกันไม่มีใครหลุดพ้นกระบวนการยุติธรรมได้พร้อมขอให้เลิกเสียทีกับวาทกรรมคนจนต้องติดคุกพร้อมพูดหยอกล้อกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่าหากใครมีคดีความติดตัวอยู่ก็สามารถมาร้องเรียนได้ค่ะมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์มีเว็บมีเบอร์โทรศัพท์บอกทุกคนด้วยนะที่ใครเดือดร้อนเรื่องคดีความเนี่ยนะที่ปรึกษาได้เข้าไปขอสื่อได้วันนี้เข้ามาช่วงนี้ขึ้นมา100%ใช่ไหมแสดงว่าเข้าไปดูแลได้มากพอควรแล้วนะตอนนี้สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจค่ะที่ประชุมก็จะมีการพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมบางขุนนนท์ระยะทางกว่า 16.4 กิโลเมตรวงเงินการลงทุนกว่า 109,000 ล้านบาทและการเดินรถช่วงบางขุนนนท์บีนบุรีสุวินทวงศ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ PPP ในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ค่ะค่ะและทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากทำเนียบรัฐบาลนะคะทีมข่าวจะรายงานความคืบหน้ากลับไปให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะครับขอบคุณคุณรัชนีแล้วก็ทีมข่าวการเมืองครับค่ะไปดูเรื่อง